ลุกมาสเตอร์คนเล่นของเรื่องราวของประวัติศาสตร์และอารยธรรมต่างๆในโลกนั้นถูกจดจำและถูกเล่าผ่านสิ่งของต่างๆในโลกใบนี้ทำให้ของทุกชิ้นในโลกล้วนต่างมีเรื่องราวและคุณค่าในตนเองแต่การจะได้มาซึ่งสิ่งของเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องแรกการออกตามหาสิ่งของที่มีเรื่องราวและมีมูลค่ามหาศาลจึงเกิดขึ้นนักสะสมจากทั่วโลกจึงต่างพยายามตามหาของดีของแปลกและของที่มีมูลค่ามหาศาลเพื่อครอบครองและสะสมเป็นของตนไม่เว้นแม้กระทั่งคุณหนึ่งบิวตี้เจมส์นักสะสมระดับโลกที่หลงไหลในเรื่องราวต่างๆจากสิ่งของนั่นจึงทำให้เขาต้องออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสรรหาของต่างๆมาสะสมในบ้านของเขาแต่สิ่งของยิ่งหายากก็ยิ่งมีของปลอมมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้คุณหนึ่งจึงตั้งทีมเดอะกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ของต่างๆที่เซลแมนจอมกะล่อนจากทั่วโลกนำมาเสนอขายในที่แห่งนี้ใครจะเป็นคนที่พิสูจน์ของต่างๆว่าเป็นของจริงหรือของปลอมและได้รับตำแหน่งเดอะกรุ๊ปมาสเตอร์ประจำสัปดาห์ติดตามได้ในรายการเดอะกรุ๊ปมาสเตอร์คนเล่นของและในวันนี้ที่งานเลี้ยงดินเนอร์ที่บ้านของคุณหนึ่งนักสะสมระดับโลกจะมีเซลแมนจอมกะล่อนนำสินค้ามาเสนอขายให้กับคุณหนึ่งโดยมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพิสูจน์ว่าสิ่งไหนเป็นของจริงสิ่งไหนเป็นของปลอมติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวไหนมาครับเรียกว่าวันนี้ให้เตรียมแบบของอลังการมากเลยเรียกว่าใครที่ไม่รู้จักนี่เอาเลยดีกว่าเอาเลยแต่คราวที่แล้วเนี่ยของจริงเป็นของปลอมของปลอมเป็นของจริงอันนี้ของจริงคือของจริงของปลอมคือของปลอมค่ะก็คือเตรียมพร้อมมาเสมอหนูอิ่มอิ่มเซลสาวแสนสนปนเซ็กซี่มีเสน่ห์โปรยปลายเซลสาวผู้ที่ชักแม่น้ำทั้งห้ามาสร้างเรื่องราวใครที่โดนเธอขายของให้เรียกว่าเรียบร้อยทุกรายครับวันนี้แขกรับเชิญของพี่ไม่ธรรมดาแน่นอนรับรองว่ามาบอกได้แน่ว่าสิ่งของน้องอิมเอามาเนี่ยจริงหรือเปล่าโอ้โหจัดมาเลยดีกว่าพี่เลยพบกันเลยนะครับกับน้องสตังค์นะครับกับน้องคชา AF ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านครับสวัสดีครับขออนุญาตคงต้องขยี้ไปนะครับต้องใส่โซนแล้วผมล่ะนี่สูงอยู่แล้วคุณสตางค์นางแบบสาวอินเตอร์ผู้ปราดเปรียวเรื่องการพิสูจน์หนุ่มคชา AF8 หนุ่มรอเสียงดีที่ขอมาพิสูจน์ของด้วยตัวเองสตางค์ตอนนี้เรียนจบกลับมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะจบมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเองค่ะเริ่มทำงานติดตามใช่ไหมคะใช่ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะแฟชั่นโชว์ก็เดินอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ลองหันมาจัดละครอะไรอย่างงี้ด้วยว้าวเป็นผู้จัดแล้วนี้เราต้องรีบมาคารวะได้คุณสตาร์อยากกันดื่มน้ำอะไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะถึงกับมึนไปเลยคุณเซลแมนกะจะประจบสักหน่อยเพชรสักหน่อยไหมครับอ๋ออันนี้ได้ค่ะนั้นต้องใช้เพชรประจบนี่สิถึงถูกใจสาวๆแบบคุณสตาร์แล้วมาถึงนะครับนี่คนนี้คนดังครับวันนี้เนี่ยครับรู้ไหมรู้ตัวไหมว่ามีแฟนคลับมารอเนี่ยหกโมงเช้าโอ้โหตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วรายการเรารอจนอย่างนี้เลยถือป้ายจนมือสั่นเลยแต่ตรงนี้ฮะค่ะหลับครับไม่รู้เลยอันนี้เป็นรายการเขาเช้าเกินไม่ใช่นะครับออกมาต้อนรับแหมอยู่วงการตั้งสิบกว่าปีไม่เคยมีแฟนคลับแหมมันน้อยอกน้อยใจอะไรกันครับเนี่ยแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรอยากฝากได้เลยครับช่วงนี้ผลงานใช่ไหมครับก็มีเพลงใหม่ของกระชาออกมาแล้วครับผมมีชื่อเพลงว่าให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอฮะให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอใช่มีเขามีเธอแล้วไม่รักเธออ๋อ3คนใช่ไหมเป็น4ให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอโอ้โหปวดร้าวหัวใจที่สุดอ่ะที่สุดเลยโอ้โหครับผมลองให้ฟังสักประโยคนึงได้ไหมครับเนี่ยให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอทนเห็นเธอช้ำไม่ไหวประมาณนี้ครับไม่แฟในแต่ละสัปดาห์เดอะพรูฟทั้งสองท่านจะต้องทายสิ่งของที่เซลแมนนำมาเสนอขายว่าเป็นของจริงหรือของปลอมสัปดาห์ละ2ชิ้นโดยชิ้นที่1มีคะแนน1คะแนนและชิ้นที่2มี2คะแนนเดอะพรูฟคนใดทายถูกและมีคะแนนสะสมมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์จะได้เข้าไปลุ้นแจ็คพอตเป็นแหวนเพชรมูลค่า 100,000 บาทหากแจ็คพอตแตกจะได้เป็นเดอะพรูฟมาสเตอร์วันนี้เซลส์แมนแหมก็เกรงใจนะฮะแต่เขาให้เรียกว่าเซลส์แมนจอมกะร่อน
นำอะไรมาเสนอหลอกขายผมอีกแล้วเรียกว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะฮะพอสาวน้อยคนเนี้ยลงจากเครื่องปุ๊บถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยถือว่าเอาเลยตอนนี้กำลังมาแรงมากได้ชัยชนะกลับมาแต่จะเป็นอะไรนั้นยังไม่บอกนี่เดี๋ยวเราลองมาถามน้องจันคิดดูสิครับว่าของชิ้นเนี้ยที่เป็นของรักของน้องเมย์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรก็คงต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับรางวัลใช่เหรอน้องประชาเหรอครับรองเท้าผ้าใบก็ได้ในนั้นต้องเป็นไม้แบดมินตันแน่นอนไม้แบดอยู่ในนี้คนหนึ่งบอกว่าเป็นไม้แบดมินตันซึ่งคงล้อเล่นนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นรางวัลรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งครับถ้าอย่างนั้นมาชมกันเลยค่ะปุ๊บนี่เรียนทองแบดมินตันแชมป์โลกเลยนะคะนี่เรียกว่าเป็นสาวน้อยคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ครองแชมป์นี้มาล้างสถิติของเมืองจีนเลยทีเดียวดูใกล้ได้ครับใช่ไหมครับหัวมากน้องเนี่ยนะคะเขาฝึกตัวเองมาตั้งแต่6-7ขวบนะคะกว่าจะได้เหรียญนี้มาเรียกฝึกตัวเองมาตั้งหลายปีเลยและครั้งนี้ก็ได้ชัยชนะกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวถามได้น้องดมเลยดีกว่าน้องดมเลยน้องดมเลยว่ะดูมีความสุขจริงๆคุณเซลแมนของเราที่ได้อําชาวบ้านเขาจะพรุ่งของผมทั้งสองคนกับที่นั่งก่อนนะครับเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญของ BWF World นะคะแชมเปี้ยนนะคะ2013นั่นเองแต่ดูน้องสอนทำหน้างงเซลแมนอย่างพี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าใจร้ายนะคะพี่มีกล่องโปรโมชั่นมาช่วยเหลือน้องกล่องปริศนามีจำนวนทั้งสิ้น4ใบภายในจะบรรจุของที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการพิสูจน์ด้านต่างๆโดย The Proof ทั้ง2คนสามารถเลือกกล่องได้คนละ1ใบและสามารถนำสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องนั้นมาช่วยในการพิสูจน์ว่าของที่เซลแมนนำมาขายนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมได้สามารถเลือกได้เลยแต่จะเป็น Lady First หรือคุณผู้ชายก็แล้วแต่เลยค่ะ Lady First ครับนี่ก็ต้องเป็นเบอร์1นะคะเพราะเกิดวันที่1วันที่1คุณ1ไอ้ย่า Good luck ไงเอาละครับเรามาดูนะครับว่ากล่อง The Proof Master เบอร์1ข้างในจะเป็นอะไรครับคือโปรโมชั่นกล่องที่1นั่นก็คือนี่อะไรเหรียญทองเหรียญทองนั่นเองค่ะซึ่งมันก็ช่วยได้มากเลยว่าน้องเมย์เนี่ยได้เหรียญทองมาค่ะได้เหรียญทองมาจากประเทศไทยคุณเอ็มครับไปไม่เป็นกล่องตัวช่วยเราเนี่ยช่วยมากๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยเป๊ะเลยเห็นใช่ไหมครับสังเกตดูค่ะแถบต่างๆใช่ไหมครับเห็นไหมครับโอเคเอาละครับน้องประชาเลือกเลยครับงั้นผมเลือกเบอร์3แล้วกันครับเบอร์3นะคะเบอร์3นี่มีเลขอะไรในใจไหมครับหรือว่าเกี่ยวกับเพลงที่กำลังจะออกอ๋อเปล่าครับก็คือฉันเขาเหงาและอะไรนะและเธอได้เหมือนกันนะThe Proof Master นะคะกล่องโปรโมชั่นหมายเลข3นะนั่นก็คือไอ้ยะช่วยได้มากเลยตัวช่วยนะฮะซองจดหมายนะครับซองจดหมายทวงหนี้ของน้องเมย์นั่นเองว้าย ไม่ใช่ซองสีขาวเดี๋ยวส่งต่อไปเราไปดูกล่องตัวช่วยอีก2กล่องนะครับว่าเป็นอะไรบ้างซึ่งโปรโมชั่น The Proof Master กล่องที่2นะคะเป็นนี่แปลกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับและหมายเลขที่นี่โอ้ยโอ้นี่ต้องปิดเลยครับต้องสายตาสั้นคุณลูกเอาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาของเหล่า The Proof ที่จะต้องพิจารณาคำตอบจากคำใบ้ที่ได้รับของแต่ละคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยครับอาจารย์น่าเครียดหรือเปล่าใช่อยากจะแชร์ข่าวสารนี้กับน้องๆฟังไหมครับแชร์เลยเหรอครับใจดีไม่จะเป็นนะครับเพราะเราแข่งขันได้ใช่ครับต้องตัดสินใจแล้วครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยช่วยได้มากไหมครับไม่ได้ช่วยเลยไม่ช่วยผมเลยครับโอ้โหแล้วน้องสั่งนะครับข้อมูลที่ได้ก็อาจจะพอช่วยได้ค่ะอาจจะพอช่วยได้ใช่ไหมครับตอบถนอมน้องใจสุแมนมากถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วครับแต่ทางรายการเราก็ต้องให้เกียรติสุภาพสตรีก่อนว่าจะเป็นผู้ตัดสินใจก่อนหรือจะให้น้องกระชาตัดสินใจก่อนครับว่าของที่เห็นนี้เป็นเหรียญทองของน้องเมย์จริงหรือปลอมครับเมื่อกี้ Lady First ใช่ป่ะคราวนี้ขอ Gentleman หนึ่งไงเอาละครับครับผมจากที่ผมได้พินิจพิเคราะห์ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่าจริงก็ได้ครับมั่นใจในคำตอบไหมครับมั่นใจครับว่าเป็นของจริงของจริงนะครับตอบแล้วนะครับ
ทำไมน้องประชาถึงคิดว่าเป็นของจริงครับสำหรับตัวผมเองเลยนะก็คือเซลส์แมนได้พูดบอกผมมาซึ่งผมเชื่อคนง่ายนี่แต่โดยประวัติเซลส์แมนแล้วเนี่ยครึ่งๆนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาน้องสตางค์ที่จะต้องตัดสินใจแล้วครับตังว่านะคะนั้นคือของจริงของจริงนะครับมั่นใจในคำตอบนะครับก็มั่นใจมั่นใจว่าเป็นของของจริงค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นของจริงครับก็คือยอมรับเหมือนกันนะว่าประมาณ 60% ที่เดานะคะแล้วก็ 60% แต่ว่าด้วยตัวช่วยนี้ด้วยถ้าได้สังเกตตามแบบว่าเส้นแดงขาวมันจะมีแบบคราบเหงื่อท่านหนึ่งมั่นใจนะครับ 60%อีกท่านหนึ่งก็เชื่อคนง่ายนะครับงั้นเราไปฟังคำตอบกันคำตอบที่ปลอมหรือจริงเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมต้องการที่จะพิสูจน์ว่าคุณทั้งสองคนจะเป็น The Proof เพื่อเข้าไปชิงตำแหน่ง The Proof Master ของผมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำตอบเหรียญทองแบดมินตันแชมป์โลกของน้องเมย์เหรียญนี้คือดีใจด้วยครับเป็นของจริงนะครับไปคนละ1คะแนนด้วยกันครับถึงมากๆเลยเมรัชนกอินทนนท์สาวน้อยวัย18แชมป์โลกแบดมินตันคนใหม่สายเลือดไทยพันแท้ผู้คว้าเหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก World Championship 2013เป็นการสร้างประวัติศาสตร์แชมป์โลกที่สุดแห่งบัลลังก์นักตบลูกขนไก่และนี่ก็คือเหรียญทองแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2013ที่ผลิตด้วยทองคำบริสุทธิ์ 24K เป็นเหรียญการันตีความยิ่งใหญ่แห่งวงการแบดมินตันที่มีการแข่งขันระดับโลกมากว่า36ปีนี่จึงเป็นเหรียญทองแห่งความภูมิใจของคนไทยทุกคนของที่ต่อไปพี่หนึ่งน้องอิมเนี่ยฮะเตรียมมาแล้วรับรองว่าเป็นของจริงเหมือนกันเพราะยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีนะครับจริงอีกแล้วเป็นไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกสักครู่เดียวก็เหมือนทำธุรกิจต่างๆเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปดูว่าเป็นอะไรในกล่องเนี่ยที่อยากจะทวนคะแนนนิดนึงนะครับว่าทั้งสองท่านนี่มีคะแนนเท่ากันก็คือ1คะแนนกับ1คะแนนนะครับแต่สำหรับรอบนี้เนี่ยเรามีคะแนนให้ดับเบิลนะครับก็คือ2คะแนนกับ2คะแนนด้วยกันนะฮะครับและของชิ้นนี้ที่เซลแมนนำมานะคะนั่นก็คือเครื่องประดับว้าวผู้ชายที่เรียกว่าเวลาไปคุยงานหรือไปงานสังสรรค์ต้องมีให้ได้เลยและจะดูดีมากเวลาใส่ดูหล่อมากแบบสามารถดูได้เลยว่าผู้ชายคนเนี้ยเทสเป็นยังไงนี่คิดว่าอร่อยค่ะคุณน้องอันนี้ไว้ใช้ออกงานหรือเปล่าใช่ค่ะใช้ออกงานด้วยใช่ไหมครับผมว่าเราไปดูดีกว่าไหมครับแต่ก่อนที่จะไปเจอของในกล่องนี้ค่ะกล่องอุปสรรคมีจำนวนทั้งสิ้น2ใบภายในจะบรรจุของที่เป็นอุปสรรคในการพิสูจน์ของในรอบที่2โดย The Proof ที่มีคะแนนมากที่สุดจากรอบที่1จะเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการเลือกกล่องอุปสรรคก่อนว่าคราวนี้เราอาจจะให้เจนเทิลแมนตัดสินก่อนว่าจะให้เลดี้เฟิร์สหรือว่าแล้วแต่ชาจะเลือกเองเลดี้เฟิร์สเหมือนเดิมไม่ได้เลยเลดี้เฟิร์สใจดีอ่ะเอาเลยครับน้องสตังเลือกเลยครับกล่องอุปสรรคหรือพรูฟมาสเตอร์คราวนี้เอากล่องที่2บ้างก็ได้ค่ะที่2บ้างก็แปลว่าหนุ่มน้อย AF เลือกกล่องที่1ไปเลยละกันนะฮะ The Proof Master กล่องอุปสรรคหมายเลข2นะคะนั่นก็คือโชคดีมากเลยไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอุปสรรคนะครับฉะนั้นอุปสรรคก็มาตกอยู่ที่น้องคชาของเราซึ่งจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนะตุ๊กตาลิงปิดตานะครับเพราะฉะนั้นน้องกระชาจะต้องถูกปิดตาครับเยี่ยมเลยแล้วจะถ่ายถูกแล้วจะดูได้อย่างไรนะครับขนาดมองเห็นยังจะถ่ายไม่ถูกเอาละครับขอเครื่องมือปิดตานี่เลยค่ะนี่นะครับตอนนี้เราก็จะมา
ดูของข้างในนะครับโดยที่น้องประชาเนี่ยไม่เห็นซึ่งของในวันนี้ที่เซลแมนเตรียมมานั่นก็คือชุบนี่เอาละครับอ๋ออะไรอ๋ออะไรของชิ้นนี้เป็นอะไรที่กันน้ำได้นะฮะจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยในประเทศไทยนะครับเชิญมาดูได้ใกล้ๆนะคะเอาละครับอุปสรรคของการถูกปิดตามีผลทำให้คุณขชามีความยากลำบากในการเดินไปดูของเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเราให้สัมผัสได้ให้สัมผัสได้นะครับโอ้โหเซลล์แมนใจดีจับจับจับเอ๊มันคืออะไรเอาละครับหมดเวลาแม้ไม่ได้ปิดตายังถือว่าดูยากเลยครับภารกิจนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณสตางค์ได้เปรียบแน่นอนคำถามของพี่ก็คือเน็กไททั้ง2ชิ้นนี้เป็นเน็กไทที่กันน้ำได้จริงหรือปลอมครับดูจากเนื้อผ้านะฮะดูจากเนื้อผ้านี่คุณหนึ่งนะฮะเอาเน็กไทนี้ไปเล่นวันสงกรานต์มายังไม่เปียกเลยค่ะสิทธิ์นั้นในการตอบผมขอมอบให้กับน้องกระชาตอบก่อนนะครับครับผมมหัศจรรย์มากเลยนะคะเป็นการแบบออกแบบจากภัสยานั่นเองค่ะต้องตอบแล้วครับงั้นผมขอเลือกตอบว่าว่ากันน้ำไม่ได้ครับน้องกระชามั่นใจในคำตอบไหมครับมั่นใจครับไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับปิดตาขนาดนี้แล้วครับผมมั่นใจมากครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ากันน้ำไม่ได้ครับเหตุผลล่ะครับข้อแรกนะฮะที่เพิ่งเล่นไปผมว่าผมเดาแล้วข้อนี้ผมเดามากกว่าข้อที่แล้วน้องสตังค์ครับประสบการณ์ในการเดินแบบเนี่ยสามารถช่วยอะไรในข้อนี้ได้บ้างไหมครับจริงๆแล้วไม่ค่อยได้นะคะน้องสตังค์ต้องตัดสินใจตอนนี้แล้วครับว่าเน็กไททั้ง2เส้นนี้เป็นเน็กไทที่กันน้ำได้จริงหรือปลอมครับขอตอบว่าปลอมค่ะปลอมนะครับมั่นใจในคำตอบไหมครับมั่นใจค่ะไม่เชื่อเซลแมนจ้ะเหตุผลล่ะครับเท่าที่จับดูแล้วมันน่าจะซึมน้ำได้ค่ะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเอาละครับคุณชาอยู่ในความมืดมานานแล้วเปิดที่ติดตาออกได้นะเปลี่ยนแปลงคำตอบไหมครับมันลื่นนะคะเนื้อผ้าลื่นมากไม่เปลี่ยนแต่ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเอาละครับค่ะถึงเวลาเฉลยแล้วครับคราวนี้เราจะทำการพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยครับว่าเน็กไทที่ว่านี้กันน้ำได้จริงหรือไม่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับทดสอบเน็กไทเราจะดูของน้องโอเคเราจะดูโถนี่แบรนด์พาสยาแบรนด์ไทยของเรานะครับเหมือนจับปลายเหมือนร่วมขวดน้ำไงไม่รู้เอาแล้วนะครับลุ้นนะครับลุ้นเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมไม่ติดผ้าเลยนี่น้องสังพยายามจะกดให้มันเปียกนะครับมันก็ไม่เปียกนะครับครับนี่เพราะฉะนั้นทั้งสองท่านตอบผิดนะครับพาสยาบริษัทผ้าของคนไทยผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ก้าวไกลระดับโลกกับการรังสรรค์เทคโนโลยีการผลิตเน็กไทกันน้ำโดยฝีมือคนไทยผลิตจากเส้นไหมคุณภาพ 100% เน็กไทยถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นผู้ที่จุดกระแสให้กับเน็กไทในสมัยนั้นและมีการคิดค้นวิธีพันแบบต่างๆถึง100แบบเจสซี่แลงสดอฟช่างตัดเสื้อชาวอเมริกันได้ออกแบบการตัดผ้าเฉียงและจดสิทธิบัตรไว้ในปีค.ศ. 1924ถือเป็นการกำหนดรูปแบบของเน็กไทและผูกได้สะดวกยิ่งขึ้นการผูกเน็กไทแบบที่นิยมในปัจจุบันคือแบบ4 in hand เกิดขึ้นในทศวรรษที่1890เน็กไทกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นเครื่องแต่งกายของหนุ่มๆได้ไม่เปลี่ยนแปลงและนี่จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการรังสรรค์นวัตกรรมระดับโลกที่เริ่มต้นโดยคนไทยนั่นเองครับและครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของรายการ The Proof Master นะครับซึ่งแขกรับเชิญของผมเนี่ยได้คะแนนเท่ากันนะครับในกรณีที่ The Proof คะแนนเสมอกันจะได้มาเข้าชิงแหวนทั้งคู่แต่จะเพิ่มความยากในการพิสูจน์โดยเพิ่มแหวนจาก5วงเป็น9วงโดยมีของจริงเพียงชิ้นเดียวในนี้จะมีแหวนเพชรแท้1วงถ้าเลือกได้รับกลับบ้านไปเลยครับมูลค่า 100,000 บาทก็ต้องยินดีกับทั้ง2ท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบ The Proof Master ของเรานะครับแต่การที่คุณจะเป็น The Proof Master ได้ไหมอยู่ที่สิ่งของที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับเอาละสิแต่สิ่งของของเราที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งของไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าสิ่งของนั้นก็คือ
ว้าวก็คือแหวนทั้ง9วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งของผมทั้ง2ท่านมีสิทธิ์เลือกเพียง1วงเท่านั้นแล้วในนี้จะมีแหวนเพชรแท้1วงถ้าเลือกได้ได้รับกลับบ้านไปเลยครับมูลค่า 100,000 บาทโดย Beauty Diamond ครับผมมีเวลาให้ทั้งคู่ตัดสินใจ1นาทีนะครับโดยทั้ง2ท่านสามารถที่จะใช้ตาดูพินิจดูได้นะครับค่ะแต่ห้ามจับใช่ไหมคะคุณหนึ่งห้ามจับครับนะครับของจริงอยู่นี่1วง1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเพชรก็ต้องดูที่ขนาดเพชรนะครับในเรื่องของไซส์กะรัตหรือว่าในส่วนของสีเรียกว่าคัลเลอร์คัตติ้งก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็เรื่อง clarity ก็คือความสะอาดของเพชรนะครับอันนี้ก็นำมาประกอบใช้ได้นะครับเอาแล้วหัวเราะหมดเวลาแล้วครับ1นาทีตอนนี้ต้องให้น้องประชาเลือกแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ตอบก่อนนะครับ Lady first Lady first นะครับเอาละครับน้องสตังได้สิทธิ์นั้นนะครับวงไหนที่น้องสตังอยากได้กลับบ้านไปนะครับขอเป็นหมายเลข3แล้วกันหมายเลข3มั่นใจในคำตอบนะครับถามว่าเป็นหมายเลข3หมายเลข3นะครับทำไมถึงเลือกหมายเลข3ง่ายๆแต่ว่าดูเหมือนมันจะถูกมากกว่าอย่างนี้ใช่ค่ะน้องชายต้องเลือกนะครับว่าเบอร์ไหนนะครับงั้นผมเลือกหมายเลข4แล้วกันครับมั่นใจในคำตอบมากน้อยเท่าไหร่ครับมั่นใจครับมั่นใจนะครับเอาละครับเฉลยเลยค่ะเราจะรู้กันว่าวงไหนวงจริงวงไหนวงปลอมวันนี้นะครับขอโอกาสเฉลยนะครับว่าต้องขอแสดงความความไอ้ยูใครจะได้ต้องขอแสดงความบ้างเสียใจด้วยนะครับวันนี้แจ็คพอตไม่แตกนะครับคือเบอร์7นะครับอุ้ยเบอร์7เหรอเบอร์7นะครับคือของจริงโอ้เบอร์7นี่ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะพี่เอกทั้งน้องกระชาแล้วก็น้องสังไม่ต้องเสียใจนะครับด้านหน้าใสๆแบบนี้เนี่ยผมมีของที่จะมอบให้เป็นของที่ระลึกนะครับนี่เลยค่ะแบรนด์อินเนอร์ชายนะครับคนละ1กระเช้าไปเลยค่ะขอบคุณครับ